คุณผู้ชมเห็นคลิปนี้หรือยังเขาแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์อ่ะมันน่าตกใจนะเพราะบางทีเราไม่รู้เลยว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรบางทีเราปวดหัวก็ช่างมันไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่สุดท้ายมันเป็นหูหนักเลยคลิปนี้มีผู้หญิงคนนึงเขาให้ดูนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเวียนหัวเริ่มต้นจากแค่นี้เลยนะพี่ก๊อฟแค่ปวดหัวเวียนหัวสุดท้ายล้มฟุบตึ้งไปเลยเราล้มไปเลยเหรอแล้วก็มีอาการแบบอาเจียนไม่หยุดถ่ายไม่เดินไม่ได้เดินไม่ได้คือหนักเลยเดี๋ยวไปดูภาพเลยครับนี่นะครับอ๋อล้มลงไปเลยตึ้งไปเลยตึ้งไปเลยโอ้เธอบอกก็นั่งกินข้าวปกติเหมือนหมดสติไปเลยเหรอฮะไม่มีอะไรอยู่ดีคือแค่ปวดหัวนิดเดียวอ่ะพี่กอล์ฟรู้สึกปวดหัวเวียนหัวแล้วฟุบไปเลยสักพักอาเจียนโอ้ครับแล้วอาเจียนหนักมากใช่ก็น้องมารับไปโรงพยาบาลปรากฏว่าทั้งอาเจียนทั้งถ่ายกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลอ่ะปรากฏว่าคุณผู้ชมคะเธอเป็นโรคตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อนครับบางคนเขาเรียกว่าโรคตะกอนในหูหลุดบางทีเคลื่อนหรือหลุดอย่างนี้ใช่ไหมภรรยาผมเคยเป็นอ๋อเหรอพี่ก๊อฟอธิบายมาผมเห็นภาพหมดเลยเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมเป็นอย่างนี้จริงจริงเดินเดินอยู่ปุ๊บเฮ้ยเซล้มล้มเอียงอ้วกตอนแรกนึกว่าเป็นเหมือนบ้านหมุนเหมือนกันไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องถามคุณหมอว่าตกลงถ้าเกิดมันแยกออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณหมอกันนี่ค่ะคุณหมออยู่ในสายกับเรานะคะในแพทย์ณัฐพลธรรมสิทธิ์บูรณ์นะคะโสดนาสิกแพทย์นะคะโรงพยาบาลเวชธานีค่ะคุณหมอณัฐพลอยู่ในสายกับเรานะคะครับสวัสดีครับคุณหมอครับขออนุญาตถามอย่างนี้ก่อนเลยโรคตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อนกับโรคตะกอนในหูหลุดกับโรคบ้านหมุนต่างกันไหมฮะไอ้ตะกอนหินปูนเคลื่อนกับหินปูนในหูเนี่ยน่าจะเป็นโรคเดียวกันนะครับแต่ไอ้บ้านหมุนเนี่ยมันเป็นคำกว้างๆครับผมในโรคบ้านหมุนเนี่ยมันจะมีโรคย่อยๆได้หลายโรคนะครับงั้นรวมๆก็คล้ายๆกันถูกไหมฮะก็เป็นอาการคล้ายกันเรียกว่าอาการคล้ายกันดีกว่าครับผมถามอันนี้ก่อนเลยคุณผู้ชมคุณหมอฮะทำไมกะแบบจะใช้คำว่ากะไอ้แค่ก็ไม่ได้จริงๆนะคือทำไมไอ้ตะกอนในหูเนี่ยพอมันหลุดหรือมันเคลื่อนปุ๊บเนี่ยร่างกายเรามันควบคุมตัวเองไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับอ๋อครับผมก็เดี๋ยวเท้าความคร่าวๆนะครับก็คือในหูคนเราเนี่ยมันจะมีเป็นตัวคล้ายๆวงแหวนที่เอาไว้วัดระดับน้ำอยู่นะครับจะมี3วงแหวนต่อ1ข้างนะครับไอ้โรคหินตะกอนในหูหลุดเนี่ยคือหินตะกอนเนี่ยมันมีอยู่แล้วทุกคนนะครับแต่ปกติมันจะอยู่กับที่ไม่หลุดไปไหนนะครับคราวนี้พอมันหลุดแล้วเนี่ยมันไปขวางอยู่ในท่อวัดระดับน้ำของหูนะครับผมมันก็ทำให้ตัววัดระดับน้ำของหูข้างนึงกับอีกข้างนึงเนี่ยมันทำงานไม่สัมพันธ์กันนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าสัญญาณประสาทที่ส่งจากหูไปยังสมองเนี่ยมันไม่สมดุลกันระหว่างสองข้างเลยทำให้สมองเราเนี่ยแปลผลไม่ได้ว่าตอนนี้เราอยู่ในท่าไหนนะครับมันก็เลยเกิดเป็นปฏิกิริยาบ้านหมุนตามมานะครับมันก็จะทำให้คนไข้มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนนะครับทรงตัวไม่อยู่นะครับหรือว่าในบางกรณีก็อาจจะเซลมได้เหมือนกันครับผมพอมีอาการแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะเราควรจะต้องรีบไปหาคุณหมอทันทีไหมคะเพราะบางคนก็ปล่อยไว้ไม่เป็นไรแค่เวียนหัวนิดหน่อยซื้อยามากินเองเดี๋ยวก็หายแล้วมั้งคุณหมอแนะนำยังไงดีคะครับถ้าเป็นอาการที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับก็แนะนำว่าควรมาหาหมอดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปโรคเวียนหัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นจากหินตะกอนในหูหลุดอย่างเดียวก็ได้นะครับบางโรคนะครับเช่นโรคที่อันตรายเช่นพวกโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าที่เรารู้กันในชื่อสโตรกเนี่ยนะครับผมก็อาจจะมาด้วยอาการเวียนหัวแบบนี้ได้เหมือนกันซึ่งบางทีเนี่ยคนธรรมดาอาจจะแยกไม่ออกนะครับก็แนะนำว่าถ้ามีอาการเวียนหัวผิดปกติที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับก็ควรจะมาให้คุณหมอที่โรงพยาบาลตรวจวินิจฉัยดีที่สุดครับปลอดภัยที่สุดครับมันมีจุดสังเกตซะหน่อยไหมครับคุณหมอว่าอันเนี้ยถือว่าผิดปกติแล้วนะคือมันคงไม่ต้องรอถึงขั้นอาเจียนออกมาไหมฮะถ้าเป็นของตัวโรคหินตะกอนในหูหลุดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเวียนหัวบ้านหมุนที่สัมพันธ์กับท่าทางที่เราเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกโรคอื่นๆเนี่ยมันก็บางโรคก็จะมีเรื่องมีเสียงดังในหูขึ้นมาเองหรือว่าการได้ยินลดลงนะครับ
บางโรคเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับพวกโรคหลอดเลือดสมองนะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าไม่ได้เป็นแบบอาการเวียนหัวที่เราเคยเป็นแล้วมันหายได้เองภายในเวลาแป๊บเดียวเนี่ยก็แนะนำว่ามาตรวจน่าจะปลอดภัยกว่านะครับสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับก็คือเหมือนถ้าเกิดว่าปวดหัวมากกว่าปกติให้สงสัยไว้เลยว่าผิดปกติแล้วร่างกายเราไปพบคุณหมอเอาไว้ก่อนก็น่าจะดีเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะคะแล้ววิธีการรักษายังไงอะคะถ้าเป็นโรคหินตะกอนในหูเนี่ยเราจะมีวิธีการรักษาที่เรียกว่าเป็นคล้ายๆกับการหมุนศีรษะเพื่อให้เจ้าตัวหินตะกอนที่มันเข้าไปอยู่ผิดที่ผิดทางเนี่ยนะครับกลับเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่มันควรจะอยู่ครับผมเป็นลักษณะคล้ายๆภาษาอังกฤษเขาเรียก repositional ครับผมก็คือเราทำตัวหินตะกอนที่มันเข้าไปขวางอยู่ในท่อเนี่ยให้มันหลุดกลับออกมาอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่อธิบายง่ายๆอย่างนี้คุณผู้ชมครับเนื่องจากว่านี่ประสบการณ์ส่วนตัวเนื่องจากภรรยาเคยเป็นคุณหมอเขาจะจับให้คุณนอนนะฮะนอนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้นอนตะแคงแล้วค่อยๆบิดหัวบิดเหมือนหาจุดสมดุลให้ตะกอนมันกลับเข้าที่ให้ได้แบบนี้ใช่ไหมอย่างที่พี่ก๊อฟบอกใช่ไหมคะคุณหมอถูกต้องเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าไอ้เจ้าหินตะกอนที่เข้าไปอยู่ข้างซ้ายกับข้างขวาหรือว่าท่อที่แตกต่างกันเนี่ยแต่ละข้างมันจะมีอยู่3ท่อนะครับไอ้ท่ารักษาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันใช่ครับเราจะป้องกันตัวเองได้ไหมคะถ้าไม่อยากจะเป็นโรคนี้อะค่ะคือจริงๆโรคนี้เนี่ยสาเหตุหลักๆเนี่ยคือเรายังหาไม่พบนะครับแต่เราทราบสาเหตุย่อยๆของเขานะครับเช่นการได้รับการกระทบกระแทกที่ศีรษะนะครับผมหรือว่ารอบๆใบหูนะครับหรือว่าบางคนอาจจะมีประวัติญาตินะครับที่มีโรคนี้อยู่ก็จะเพิ่มความเสี่ยงว่าเราอาจจะเป็นโรคนี้ได้ในอนาคตอะไรประมาณนี้ครับผมก็ถ้าจะระวังต้องระวังเรื่องอย่าให้ศีรษะมันได้รับความกระทบกระเทือนกระแทกอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็สำหรับบางคนนะครับที่ออกกำลังกายแล้วแบบว่าตำแหน่งของศีรษะบางทีไปห้อยหัวไปอะไรพวกนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นได้อีกทางหนึ่งครับครับคุณหมอครับความเครียดหรือการนอนน้อยนอนไม่หลับเนี่ยมีผลไหมเพราะว่าอย่างตอนเคสกรณีภรรยาผมเนี่ย คือเป็นในช่วงที่ไปทำขั้นตอนวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะให้มีบุตรเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเอาง่ายๆทำให้สำเร็จ3ครั้งละสุดท้ายก็เลยเป็นโรคนี้ขึ้นมาเกี่ยวไหมครับมีผลบ้างครับผมแต่ว่าถ้าเครียดนอนน้อยหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคอาหารเนี่ยเราต้องระวังว่าจะเป็นโรคน้ำในหูอีกโรคนึงอ่ะครับผมมันจะมีอีกโรคนึงที่อาการจะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าสัมพันธ์กับความเครียดมากกว่าครับโอ้อย่างนี้ระวังตัวยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้มันจะมาจากเหตุไหนบ้างเนาะยังหาสาเหตุแบบที่ชัดเจนไม่ได้ยังไงก็ถ้าเกิดเริ่มมีอาการแปลกๆก็พบคุณหมอดีกว่าวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับในแพทย์ณัฐพลนะคะธรรมสิทธิบุญนะคะโสตศนาสิกแพทย์โรงพยาบาลเวชธานีค่ะจะบอกว่าเอาจริงนะต้องระวังอย่าเป็นเลยคุณผู้ชมทรมานจริงตอนภรรยาผมเป็นนะผมสงสารมากเลยค่ะนอนโรงพยาบาลแบบหลายวันน่ะจะวิงเวียนตลอดเวลาเดินไม่ได้นั่งปุ๊บอาเจียนนั่งปุ๊บอาเจียนทรมานจริงๆพยายามอย่าเป็นแต่อย่างที่คุณหมอบอกสุดท้ายมันเหตุมันหาไม่แบบหลักๆไม่เจออ่ะใช่แต่ก็อย่าปล่อยถ้าเราเริ่มมีอาการแปลกๆไปพบคุณหมอให้เร็วที่สุดยิ่งดีนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาแซ่บทูเดย์กันต่อค่ะ